ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีนักวิจัยสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้มอ.ปัตตานีอาจารย์มีข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของผู้ต้องสงสัยรายนี้ที่น่าสนใจรวมถึงข้อสันนิษฐานของอาจารย์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นลองไปฟังพร้อมๆกันนะครับเชิญครับคือถ้าดูในภาพใหญ่กันนะว่ามันจะมีทั้งที่คล้ายนะฮะเท่าที่ดูจากข่าวแล้วก็ที่ไม่คล้ายก็มีอะไรเงี้ยครับนะมีทั้งระเบิดแสวงเครื่องซึ่งดูเหมือนว่าจะคล้ายกับทางภาคใต้จะเข้าใจว่ามันคงมีทั้งเหมือนกันแล้วก็ที่ต่างกันเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยตัดใจยากจริงแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เหมือนกับว่าทางเจ้าหน้าที่ที่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการพิสูจน์หลักฐานซึ่งหน่วย EOD เนี่ยนะฮะจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดในเรื่องนี้ว่าถ้ามันเหมือนเนี่ยมันเหมือนแล้วคือมันจะมีองค์ประกอบที่ชัดเจนเรื่องเหมือนเลยไหมเงี้ยนะครับเขาจะมีพวกเทคนิคองค์ตัวประกอบของระเบิดสารตั้งต้นหรือว่าการจุดชนวนแผงวงจรไฟฟ้าพวกนี้นะครับเขาจะดูละเอียดเขาจะรู้ว่าแบบนี้ก็คือเป็นลายเซ็นนะแบบเดียวกันก็คือเหมือนกับเกิดขึ้นในภาคใต้ซึ่งเรื่องรายข่าวเนี่ยยังไม่ได้มีการเปิดเผยเราก็เลยไม่ทราบว่ามันดูคล้ายๆเหมือนแต่ว่าจริงแล้วมันใช่หรือเปล่านะฮะเทคนิคนะฮะอันนี้ก็ต้องดูส่วนนี้อีกต่อไปซึ่งเขาจะเจ้าที่ของกำลังดำเนินการอยู่ในเรื่องนี้นะครับครับเพราะงั้นนี่ก็คือมันก็ดูได้ยากแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือทางผู้ที่ต้องสงสัยที่มีการควบคุมตัวเนี่ยนะสองคนอันนี้ก็ยังจะก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันในแง่ที่ว่าเขาเกี่ยวข้องจริงๆเนี่ยขนาดไหนครับแต่ว่ายิ่งถ้าหากว่ามีการพบชิ้นส่วนระเบิดหรือว่าระเบิดที่ถือไปด้วยเงี้ยมันก็ยิ่งน่าสงสัยเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยคนที่เป็นมือวางระเบิดเนี่ยก็ไม่น่าจะถือระเบิดติดตัวแต่ที่น่าเป็นห่วงจริงๆแล้วน่าเป็นห่วงก็คือกรณีของการควบคุมตัวแล้วก็ต้องมีการกระทำโดยดำเนินการโดยตามขั้นตอนความยุติธรรมแล้วก็เปิดเผยแล้วก็ให้ญาติพี่น้องได้ทราบนะฮะว่าว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็การให้มีทนายหรือต่างๆเนี่ยนะอันนี้คือกระบวนการยุติธรรมเนี่ยอันนี้ต้องระวังมากเพราะว่าเป็นที่สนใจของระหว่างประเทศอาจารย์ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของคนร้ายที่ถูกจับผู้ต้องหา2คนว่าทำไมถึงยังมีระเบิดอยู่กับตัวแล้วก็อยากจะให้ชัดเจนเรื่องของการดูแลการตรวจสอบและที่อยู่ของผู้ต้องหาทั้ง2